คุณต้องดูแลหมาก่อนมาดูแลเพื่อนแล้วเนี่ยฮะเอาจริงนะมีหมาเพื่อนดีไม่ขึ้นเป็นหมารู้ปะนี่คุณพูดในยะทางอะไรหรือเปล่าเนี่ยนี่น้ำขึ้นนะเนี่ยคุณโอ๊ตโอ๊ตเดี๋ยวนะเฮ้ยมึงนี่ซิทคอมเลยคือตอนนี้มึงช่วยกันมองก่อนว่ามึงเห็นเหมือนกูใช่ป่ะเพราะถ้าสมมติกูเห็นก็สองคนกูจะได้วิ่งก่อนโอเคใช่นะชัวร์มีสัตว์อะไรแปลกๆมั้งไหมลุงมีจระเข้ไหมมีจระเข้เหรออะไรครับลุงไม่ได้เจอเฮียใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่กันที่สอนไลฟ์เอาดิพูดดิเริ่มตะกี้ทำเฮียเราเริ่มแล้วเอามันแอคชั่นไงกูก็ต้องแบบเอาโอ๊ตพูดคมคมเอาคมคมขอคมคมเอาคมคมโอ๊ตตอนนี้เราอยู่กันที่สอนไลฟ์โฮมสเตย์จังหวัดฉะเชิงเทราครับเฮลิบูดเฮียนี่คือเป็นเกียรติมากนะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะวงบิ๊กแอดและพี่โอเว่นใหญ่ครับดีใจมากนะมึงยืนทำไมไอ้เหี้ยเราต้องสวัสดีครับกูลำบากนะเนี่ยกว่ากูจะลงได้แต่ละเมื่อกี้เนี่ยกว่ากูจะลงได้ต้องเอาเครนมายกกูลงนะมึงไอ้เหี้ยช้างป่วยเหรอสวัสดีครับ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 ไม่เขาขอมาโปรโมทในเพลงในรายการนะเขาได้ดูไหมว่ารายการมันเป็นยังไงอ่ะตอนแรกเขาไม่รู้หรอกแต่พอนั่งจุ่มกันเมื่อกี้สักพักนึงเขาก็เริ่มรู้สึกอยากกลับอ่ะกูเห็นแววตาอยู่ว่าลึกๆเขาอยากจะไปอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เขาบอกแล้วถ้ามีอะไรเนี่ยชิงไปปีกซ้ายด้านนู้นได้เลยวันนี้บอกเลยว่าเขามาโปรโมทเพลงนะยังไงวะเพลงใหม่ของเขาไงของอะไรนะโปรเจกต์นี่ไอ้ร้อยกูร้อยไงโปรเจกต์นี้ดีมึงอยู่ด้วยเหรอจะพอแล้วออนตอนกูอยู่แกมมี่ไม่เห็นมีอะไรดีๆแบบนี้กูเลยใจมึงไม่ถึงให้พี่ๆเขาแนะนำตัวไหมพี่หมุนไปก่อนเลยพี่สวัสดีครับหมูครับเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับผมโอ๊คครับเล่นเบสครับสวัสดีครับผมออฟครับเล่นกีตาร์ครับเย้สวัสดีครับผมกบครับตีกลองครับสวัสดีครับผมเจ๋งร้องนำครับเย้ดและอีกหนึ่งศิลปินครับพี่โอสวัสดีครับผมแว่นใหญ่เล่นหางเครื่องไหมนั่นแหละอันนั้นเราคุยภาษาอังกฤษกับพี่เลย this is a aอะไรนะ ed willเอ็ดวิวคืออะไรไอ้เหี้ยคำว่าริ้วแม่งยากจริงแอ็ดริ้วตอนแรกกูจะไปเหมือนกันแต่กูแบบพอเอ็ดแล้วไอ้เหี้ยคำว่าริ้วภาษาอังกฤษคืออะไรวะถามพี่โอ๊กดีกว่าไหมเชิญพี่โอ๊กได้พี่โอ๊กได้ภาษาอังกฤษได้พี่พอได้สีเหลืองเยลโล่ครับเฮ้ยมะม่วงมะม่วงแมงโก้นี่พี่มีดไนส์ล็อกกูแตกเลยล็อกกูแตกเลยนะเดี๋ยวเล่นโชว์ล็อกกูแตกสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้มีดอีโต้เต่าฮ่าฮ่าล้างโลไอ้เหี้ยอย่าเร็วดิรถกระบะฟีโน่ฟีโน่เสื้อในวาโก้เออปืนลูกโม่พึ่งเป็นบอลเชิญยิ้มมาได้ปกติพวกพี่แคมป์กันไหมพี่ใครเคยแคมป์พี่หมูเคยแคมป์ไหมพี่ผมแคมป์กับครอบครัวใช่ครับใช่ครับที่เหลือไม่มีใครเอาเลยพี่รักธรรมชาติไม่มีเลยพี่มีสมัยวัยรุ่นเด็กๆอะไรเงี้ยฮะที่ไหนพี่พี่โอ้ตามเขาใหญ่อะไรเงี้ยกับครอบครัวคุณพ่อพาไปแต่ชื่อรายการชื่อนี้จริงๆใช่ไหมครับแคมปลินแคมป์หรือแคมป์พี่แคมป์อ๋อแคมปลินบิ๊กแอนนี่คือวงในดวงใจของกูเพลงดังของบิ๊กแอนเลยอย่าห่วงเลยไม่เห็นโอ้โหปีลึกเลยโอ้นี่กูฟังมาอยู่ในด้านหลังกูสักบิ๊กแอนพูดเป็นเล่นข้างล่างสักโอแว่นใหญ่เฮ้ยสักโอแว่นใหญ่ด้วยเหรอเฮียมึงแม่งของจริงว่ะนี่ตรงปลายตีนกูสักโอ๊ตปาโมดมึงเปลี่ยนที่ได้ป่ะ
นี่มีพี่หมูแคมป์คนเดียวบอกพี่หมูทำอาหารเก่งมากใช่ไหมพี่ก็ถ้าอาหารที่คนไม่เคยกินเนี่ยผมจะทำเก่งมากอย่างเช่นก็ไม่มีอะไรมากทำอาหารที่คนเมาอ่ะมันใส่อะไรไปมันก็อร่อยแล้วอยู่บ้านนะพี่ทำอาหารอ่ะทำครับทำเอาเขาร้านเขาขายอาหารพี่มีร้านอาหารด้วยชื่อร้านว่าได้ไหมฮะได้ไหมฮะไทยอินได้ได้เลยพี่ชื่อน่าเกลียดพูดการรายการเขาร้านเจียงไฮ้ได้เหรออยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่ไหนพี่ปากซอยลาดพร้าว4ครับตรงข้ามยูเนียนมอลล์ขายพวกข้าวซอยน้ำเงี้ยวเฮ้ยได้เหรอข้าวซอยนี่ผมส่วนใหญ่ข้าวซอยลึกไหมพี่ก็แล้วแต่มึงเอ้ยในจังหวัดจอดด้วยฉะนั้นวันนี้นะพี่เรามาแคมป์กันที่ฉะเชิงเทราเราจะต้องทำอาหารแคมป์แข่งกันฝั่งผมมีเชฟหนึ่งอยู่ตัวนี้พี่โอ้ตัวนี้คือกระบวยไม่ต้องใช้เลยกบงัดกระทะร้อนไม่มีครัวไปจี่กระทะนะไม่มีดังท่อนะดังเก่งวันนี้ฉะนั้นวันนี้พี่หมูกับทางทีมบิ๊กแอคกับพี่โอทำกับข้าวไปแล้วพี่พอได้ครับเราจะทำอาหารแข่งกันโดยที่เราจะมีมิสทรีบ็อกซ์อยู่ตรงนี้เชฟกระทะเหล็กปะเนี่ยฉะนั้นกล่องแต่ละกล่องจะมีวัตถุดิบต่างกันแล้วทำอาหารแข่งกันโดยที่เราใช้เฮ้ยเขาดูแล้วมึงห้ามก่อนดูได้พี่ดูได้ใครแข่งกับใครครับพี่หมูกับพี่ป๊อปหรือว่าถ้าใครทำเป็นช่วยได้พี่โอพี่โอคนนี้ก็ใส่เนื้อโยงนี่ใส่เชฟเนื้ออะไรปากเขาลอยเขาหน้าตู้มาเขาลอยมึงพาพี่มาขายนะคุณโยงผมสามารถเปิดวัตถุดิบได้เลยไหมเปิดได้ค่ะเปิดแล้วฝากรีวิวให้ด้วยว่าพี่เจออะไรบ้างโอเคมาพี่หมูครับเปิดเลยครับว่าวัตถุดิบของพี่มีอะไรบ้างวางยาอะไรเปล่าไม่มีไม่มีพี่ไม่มีโอ้โหอะไรเอาไงท้องเหรอพี่จะรู้กันมันเอ็นเขาเรียกว่า orange fish ปลาส้ม orange fish ปลาส้มถูกต้องครับผมปลาส้มเหรอพี่เราต้องเอาพวกนี้มาทำเหรอครับหรือว่าอันนั้นพร้อมพี่พร้อมปลาส้มอย่างเดียวเลยอ๋อแล้วมีเครื่องเคียงไอ้เครื่องเทศพวกกระเทียมพริกจริงๆถ้าเป็นพี่หมูปกติเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยกินก็กินได้เลยนะสดๆเงี้ยเหรอพี่กินปลาส้มสดๆเลยเหรอใช่ใช่ซาชิมิอย่างเงี้ยพี่โคตรเหมือนกันนะแถวบ้านนี่วัวเดินผ่านนี่เอาน้ำจิ้มป้ายแล้วโดดกัดเลยฝากของโอ๊ตป๊อปครับคือปูนาดองเค็มกับพริกแล้วก็กระเทียมต่างๆแล้วก็หอมมีหอมด้วยอย่าบอกนะลูกค้าอายีโนโมโตะครับผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติครับคุณสมบัติของอายีโนโมโตะนะครับเป็นตัวช่วยในการผสมผสานให้อาหารของเรารสชาติอร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นครับโอ้ยแพ้แน่เลยไม่แพ้อยู่แล้วเพราะว่าผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติอยู่แล้วครับผลิตจากแป้งมันสำปะหลังและกากน้ำตาลจากอ้อยครับต่อตาดีตาฮะอะไรวะเป็นผลผลิตจากเกษตรเป็นผลผลิตจากเกษตรกรไทยตากล้องนี้กล้องนี้แล้วก็ปลูกในประเทศไทยด้วยแถมยังมีกระบวนการผลิตจากประเทศไทยคือ Made in Thailand เท่านั้นของจริงโอ๊ตป๊อปขิงอีกทีมว่ายังไงก็อร่อยกว่าแน่นอนโอ๊ตป๊อปขิงอีกทีมว่ามึงไม่ต้องอ่านยังไงก็อร่อยกว่าแน่นอนไปเลยยังไงก็อร่อยกว่าทีมตรงข้ามแน่นอนครับเพราะเรามีตัวช่วยคือไอโนโมโตะจริงๆในกล่องมีอีกอย่างนึงนะคะในกล่องมีอย่างนึงด้วยเหรอมะม่วงมะม่วงเหรอใช่เอานึกว่าป๊อปยำมะม่วงเฮ้ยเอาไปทำอาหารยังอ่ะโอเคมาถึงเวลาทำอาหารแข่งกันแล้วครับฝั่งของผมนี่คือเชฟป๊อปครับถ้าเป็น Family Tea ก็คือเชฟป้อมอยู่ข้างบนใช่ครับป้อมปูดปิ๊บแป๊บป๊อปนี่คือทายาทรุ่นที่4ครับใช่ครับเป็นรุ่นที่4ครับนี่เชฟป๊อปนี่บอกวันนี้คุณจะทำอาหารอะไรคุณอธิบายให้ฟังหน่อยฮะวันนี้ผมมีเป็นปูนาดำปูนาดำนี่บอกเลยว่าเป็นวัตถุดิบของขึ้นชื่อของฉะเชิงเทราเพราะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยโดยธรรมชาติแล้วของอินกิเดียนของเราเป็นรสชาติไงฮะรสชาติมันจะออกเค็มแต่ว่ามีความมันอยู่นิดๆเพราะนั้นเนี่ยในสิ่งที่ผมเอามาเนี่ยผมเห็นแล้วสิ่งที่มันจะตัดได้ในการที่มันจะคอนทราสต์เรื่องรสชาติแล้วก็รสสัมผัสได้ครับผมนั่นคือผมจะมาจิ้มกับไอยูโนโมโตะมึงต้องทำยำเนี่ยยำปูนาดองไม่เหรอรู้แล้วมึงไม่ทำอ่ะเฮียสคริปต์ไงสัตว์เดี๋ยวทำยำยำเลยใส่มะม่วงไงนี่ตรงนี้น้ำมันแชมพูของจริงถามน้ำมันพายป่ะพี่ยังไงนี่อันนี้คือน้ำอะไรน้ำกระเทียมดองอันนี้น้ำมะนาวเทียมแล้วก็กระเทียมกับพริกแล้วก็มะม่วงเป็นส่วนผสมหนึ่งของยำแล้วก็ส่วนสำคัญส่วนสำคัญที่สุดเลยคืออะไรครับอายิโนโมโตะผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติครับช่วยทำให้รสชาติอาหารของเรากลมกล่อมขึ้นไปฝั่งนู้นโอ้น่าจะแพ้แน่นอนเพราะผมไม่มีตัวช่วยพี่อย่าพูดพี่อย่าออกตัวก่อน พี่อย่าพูดออกตัวถ้าพี่ออกตัวอย่างนี้เสร็จแล้วพี่สปอยลูกค้าผมก็เมื่อกี้เราวางแผนกันนะว่าเรามีไข่
แล้วก็ว่าจะเอาไปมีไหมมีไข่ไหมสองฟองพี่ผมมี3เอาจริงตอนนี้เหลือแต่ไข่แล้วนะของมึงเหรอบอกก่อนว่าปลาส้มนี่คือวัตถุดิบขึ้นชื่อของชาเชิงเซาเหมือนกันปลาส้มปลาส้มก็เนี่ยฮะเราก็จะเอาตอกไข่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาปลาส้มชุบไข่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดแล้วก็กินกับเครื่องเคียงพวกกระเทียมกับพริกอันนี้ไม่ได้มีรสชาติอะไรนี่มาเกี่ยวข้องเลยเราไม่ได้ปรุงเลยเพราะยังไงเราก็สู้ทางนู้นไม่ได้มันเหมือนนี่พี่มันเหมือนความกลมกล่อมพี่หมูความกลมกล่อมมันไม่ได้พี่หมูไม่ต้องพูดเดี๋ยวเข้ามาเก็บตังค์ผมนี่เหลืออีกค่ายนึงด้วยนะถ้าเขาพูดนี่โดนอีกค่ายแล้วนะนั่งเฉยนะพี่โอนั่งเฉยนะนั่งเฉยนะเราร้องเพลงอย่างเดียวเราไม่ต้องกลมกล่อมนะเรานั่งเฉยนั่งเฉยเลยเราอิ่มเอมกับความสนุกไงนะพร้อมไหมเอาได้ป่ะเอามาเอามามีจับเวลาป่ะเนี่ยมีจับเวลาป่ะ4ชั่วโมงพี่โอ้โหไม่ต้องจับแล้วมั้งทุ่ม20เฉพาะตำหารเสร็จที่คืนเลยเหรอโอ้ยเยอะใหญ่ดิวะเนี่ยน้าเจ๋งมาช่วยบอกมั่วไหมมาผมได้หมดสายมาใช้น้ำมันผมอยู่ฝั่งผมนี่เดี๋ยวจะบอกว่าคุณจะเอาแต่เปลือกไปยำเหรอผมตอบให้พี่อายีโนโมโตะใส่กับอะไรก็กลมกล่อมป๊อปพี่โอทำข้างมึงใส่ขนาดนี้ไม่ใช่ยำมะม่วงใส่ปูไอ้เหี้ยนี่ยำปูมะม่วงไอ้สัสพี่โอปกติทำอาหารไหมพี่ไม่ทำเลยครับพี่โอ๊กซอยอ่ะพี่โอ๊กซอยเก่งกว่าใครซอยนะพี่พี่โอ๊กซอยพี่โอ๊กซอยเก่งครับซอยเก่งซอยเก่งเอางี้ในวงนี้ใครซอยเก่งสุดพี่นี่พูดมาเลยถูกคนแล้วครับถูกคนแล้วพี่โอ๊กเหรอเพราะพี่โอ๊กเป็นเชฟมาก่อนนะเชฟอยู่เมืองนอกด้วยนะอยู่ที่อเมริกาเอาชื่อจริงครับไหมฮะชื่ออะไรฮะ The Animal เฮ้ย The Animal ฉันเหมือนสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอะไรวะอะไรที่สำคัญคือเมื่อกี้เหมือนกูกรี๊ดออกไปเหมือนกันนะเฮ้ยลงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนะเจ๋งฝั่งนู้นอ่ะปลาลงแล้วนะเอ้าพี่รอผมเหรอมะม่วงยังไม่ได้อีกแล้วพี่ยาให้ทำอะไรโอ้เฮ้ยผมอยู่บ้านผมทำกับข้าวทุกวันจริงปะเนี่ยจริงผมทำกับข้าวกินเองแล้วคิดดูอ่ะหน้าเขาเหมือนน้องสปาร์ตันอ่ะ300อ่ะที่ให้มานั่งสัญญาณสามมะม่วงโอ้ยสกิลเยี่ยมเดี๋ยวดูสกิลนะฮะแบบเมื่อกี้ที่ดูสกิลนะนี่ผมกันโอ้โหนี่เป็นไงโอ้โหเฮ้ย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 มันยังไม่นัวครับเมื่อกี้นี่นัวแล้วเพราะว่าเราเพิ่มรสชาติความอร่อยกลมกล่อมโดยอายีโนมาโตะผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติครับอร่อยกลมกล่อมได้เลยช้อนเดียวเท่านั้นไหนอ่ะลองชิมดูพี่ให้ได้แล้วนะเรียบร้อยครับการทำอาหารของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่ามึงไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ดูกูตบด้วยช้อนสัตว์กูนั่งทำอยู่เจ๋งเป็นคนสับมะม่วงก็กูก็ช่วยเจ๋งทำมึงก็ไม่ได้ทำอะไรมึงถือถ้วยให้เจ๋งแค่นั้นเองกูเป็นคนคุกเคล้าเดี๋ยวกูแทงด้วยช้อนให้รสชาติกลมกล่อมจากไอยีโนมาโตะแผลใหญ่นะเจ้าเดียวเท่านั้นถ้ามึงแทงกูแล้วลูกค้ารักกูมากขึ้นมึงแทงกูมาเลยไอยีโนมาโตะต่อให้มึงแทงกูออกไปนะเรื่องกูก็จะอร่อยเพราะว่ากูกินไอยีโนมาโตะเข้าไปแล้วเรื่องของกูก็ยังกลมกล่อมมึงเบอร์นี้เลยวะมึงมันสุดยอดโอ้ยโอ้โหไอ้ยีโนมาโตะถึงรักมึงมากถ้าพูดถึงกูนะคนเอาหาไม่ไปเลยนะอร่อยพ
ราะมึงชิมตอนยังไม่ใส่ด้วยไงใช่ตอนนี้แต่มันรสชาติมันด้านๆอ่ะมันมีความแหลมป่ะทุกอย่างมันแหลมหมดเดี๋ยวเปรี้ยวเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวกระเพาะใส่ไอโนมาโตให้ไหมทุกอย่างมันก็รวมกันเป็นก้อนกลมๆมันเหมือนแบบไฟดิบของเพลงที่เรายังไม่ได้ EQ อ่ะไปนู่นนะยังไม่ได้แบบยังไม่ได้มิกซ์ยังไม่ได้มิกซ์ยังไม่ได้แบบบาลานซ์ยังไม่ได้มาสเตอร์ลิงอ่ะอันนี้มันเหมือนคอมเพรสเซอร์จริงพี่มันตั้งแบบเพดานแค่นี้ต่ำเท่านี้ให้มันอยู่แค่นี้พอทุกอย่างกลมกล่อมฝั่งนู้นบ้างฝั่งนู้นบ้างพิเศษเลยครับอิ่มจริงนี่อิ่มแล้วฮะเอางี้พี่หมูพี่อ้อทำแล้วให้พี่อ้อกับพี่กบเดวิลดีกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ในวงการด้วยเขาต้องพูดสิ่งที่มันพี่ต้องพูดจริงอยู่แล้วหน้าตามันออกมาเอาเลยฮะดีกว่าที่คิดนะอร่อยนะเพราะปลาส้มเขาเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่แต่ผมว่ามันขาดอะไรบางอย่างเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกอย่าพูดนะอย่าพูดนะมันจะไม่พูดอ่ะเดี๋ยวแกมมี่เรียกมาเก็บตังค์นะผมรู้สึกว่ามันขาดอะไรบางอย่างความกลมกล่อมพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้แล้วพูดไม่ได้เราพูดแทนผมว่ามันขาดความกลมกล่อมผมให้ชิมนี่เฮ้ยอันนี้อร่อยจริงผมนี่ดิผมว่าถ้ามันมีอะไรที่มันมีชื่อเรียกที่แบบมันมากกว่าความอร่อยต้องเรียกแบบนั้นเลยนะนี่คนแต่งเพลงเนี่ยเห็นไหมเวลาเขามองบิยอนเลยเห็นป่ะจริง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 นั่งนั่งนั่งเฮ้ยมึงเก็บเลยโอ๊ตเก็บเลยเรากินกัน2คนสรุปหน่อยพี่ป๊อปไอโนบุโตะเพิ่มรสชาติความอร่อยกลมกล่อมไอโนบุโตะครับเป็นตัวช่วยนะครับผสานรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมได้ very good สุดยอดขอบคุณมากครับลูกค้าที่น่ารักครับกราบครับครับผมเป็นการกินอาหารที่อิ่มเอมและอร่อยกลมกล่อมตามแบบของอายิโนโมโตะเท่านั้นแล้วก็คนที่มาแคมปิ้งจะทำอาหารไม่เก่งกับเราอ่ะก็คือเอาอายิโนมาใช้ได้ทำให้รสชาติทุกอย่างกลมกล่อมแน่นอนขอบคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะ Love you อย่าลืมนะครับเข้าไปลงทะเบียนนะครับผมร่วมกิจกรรมสนุกกับพวกเราในคลิปนี้นะ EP 8.2 นะคอมเมนต์เข้ามาเลยครับเดี๋ยวอายิโนโมโตะจะมีกิจกรรมพิเศษนะครับแจกของรางวัลให้กับพวกเราทุกคนนะครับ Very goodนี่จบ EP 8.2 นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกัน EP หน้ากับกิจกรรมรอบกองไฟนะครับบ๊ายบายปุ้นๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลมกล่อมแล้วแฟนกับผมนั่งร้องไห้ตั้งแต่ออกจากซิดนีย์มาถึงกรุงเทพอ่ะพี่อ๋อหมายถึงว่ามันซึ้งแอร์เดินเหยียบตีนเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยฉันชิงไปที่ชะเชิงเซาไม่มีแล้วหรือเปล่าแล้วฉันก็ตกลงว่าจะซื้อมันกลับมาทำมาที่นี่ทำมาที่นี่แล้วก็บอกพี่ว่าทำไมดูหน้าตาดีวะอาหารเหรอเจ๋งอะเจ๋งอะแวบ